ตัดดีจ้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูตําเนาะค่ะอันแรกก็เป็นผักกระเฉดแกะเรียบร้อยจ้าน้ําปลาค่ะผงนัวกับน้ําตาลจ้าพริกกับกระเทียมจ้าตําไว้เรียบร้อยค่ะอันนี้ตีนไก่จ้าหมูย่อค่ะขนมจีนจ้ามะเขือเทศค่ะผักใบเลื่อยจ้าตัวผักเหง้าค่ะผักเหง้าค่ะเดี๋ยวเฮาขยับกันเนาะค่ะเมนูตํามื้อนี้บ่มีโคกเลยจ้ะพี่น้องโคกปลูกไก่ยึดจ้ะเฮาใส่เป็นกะละมังเนาะค่ะเอากะละมังเลยค่ะพริกเฮาก็เลยปลูกเอาเลยค่ะพี่น้องมื้อนี้บ่มีโคกค่ะเดี๋ยวมื้ออื่นต้องไปซื้อจ้ะเฮาก็ใส่พริกลงไปค่ะกับกระเทียมจ้ะน้ำปลาค่ะแบบนี้ก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเมนูตำจ้ามื้อนี้ตำเพื่อจะเขาตำมะพุงบักยังไปสลับค่ะอยากกินตำเล็บมือนางว่ะค่ะมันแล้วก็ได้ตีนไก่มากจ้ะเราใส่เครื่องลงไปเลยค่ะที่เขาเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วทำหมูยอดตีนไก่ตัวผักยาวมะนาวบีใส่เปลือกก่อนจะหอมเขือเทศผักเลื่อยเดี๋ยวก็นะคะคนให้เขากันก่อนจ้ะอยากกินตำมะม่วงโคกเลยเอากะละมังข้นเอาจ้ะเป็นสูตรแซ่บที่กันค่ะหอมที่หอมน้ำปลาครับเติมเส้นด้วยจ้ะตำขนมจีนใส่เล็บมือนางแล้วค่ะด้วยพักกระถิ่นพักแกะมาทำเลยค่ะตรวจจับได้พี่น้องแต่ก็บรรยากาศดีเป็นยังหนาวหนาวจับเย็นเย็นเหลือเงาดีเป็นยังนะพี่น้องต้องฝนปล่อยปล่อยซึ่งหนาวเย็นเย็นเป็นได้ดอกชิมก่อนนะคะเสียแจกค่ะพี่น้องเอ้ยจัดจานด้วยค่ะมาแต่สิตำน้อยๆกินรสบ่ล่ะมาเริ่มมากินน้ำกันพี่น้องหลายค่ะพี่น้องว้าเป็นถาดเด็ดจ้าเสร็จทุกที่เรียบร้อยกันไหมลูกตำเล็บมือนางใส่ขนมจีนจ้าฝากพี่น้องคนไรคนแก่คนตับไก่คนลิ้นเก่งเดือดถึงกำลังเล่นใจกับน้องพี่น้องที่เวทีพ่อๆกันที่หนาครับผู้สวัสดีครับ